ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย TGN ร่วมกับบริษัท Triple N Presentation จำกัดลงหน้ากับพระอาจารย์แดงชีวิตเปลี่ยนแปลงกลับไปแล้วร่ำรวยขอพระครูชูชกศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยเสนอรายการพบกันที่ป้อมรามันทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปจากกันที่สนับสนุนโดยวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแวะอยุธยาคราใดเจาะจงใช้ซีเบลสกาเจลเจลบำรุงผิวช่วยให้ความชุ่มชื้นจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายจัดจำหน่ายโดยบริษัทบางกอกโบทานิก้าจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพลวัดป้อมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันที่ป้อมรามันรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวของวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานี้นะครับทางวัดป้อมรามันก็จัดให้มีงานบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของไทยเราโดยศิษยานุศิษย์ได้มาร่วมทำบุญกับวัดป้อมรามันเป็นจำนวนมากเพื่อให้ท่านพระอาจารย์แดงได้ลงณหน้าทองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับผมก็มีภาพบรรยากาศมาฝากกันครับเมื่อช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยที่ผ่านมานี้นะครับทางวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิดังด้านเมตตามหานิยมเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันได้จัดงานบุญขึ้นเพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในวันเริ่มต้นปีใหม่โดยมีประชาชนผู้ประกอบการค้าขายร่วมกันทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากนะครับจากนั้นท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลได้ลงณหน้าทองให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์โดยส่วนใหญ่ต้องการให้ท่านพระอาจารย์แดงลงณหน้าทองเพื่อความเชื่อในด้านเมตตามหานิยมบางรายมาเช่าบูชาชูชกเศรษฐีนำกลับไปบูชาเพื่อการทำมาหากินที่ดีขึ้นเริ่มต้นวันดีๆในวันขึ้นปีใหม่ไทยครับนอกจากนั้นท่านพระอาจารย์แดงยังจัดให้มีมโหรสพและการประกวดร้องเพลงของวัดป้อมรามันซึ่งมีมากกว่า60เพลงสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยครับพระอาจารย์แดงกล่าวว่าการลงหน้าให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาในวันนี้ต้องการให้กำลังใจให้รู้จักทำมาหากินซึ่งทุกคนที่มาลงหน้านั้นถือได้ว่าตั้งใจที่จะทำความดีด้วยการเข้ามาพบพระเป็นการสร้างบารมีทุกคนต้องมีสติมีสมาธิในการดำเนินชีวิตรู้จักรักษาศีลจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองใครที่เคยประพฤติตนไปในทางไม่ดีไม่งามเริ่มปีใหม่ไทยในประเพณีสงกรานต์แล้วขอให้กลับตัวเสียใหม่ชีวิตจะดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นจะเจอแต่สิ่งดีๆถ้าเราคิดแต่สิ่งดีๆเราก็จะมีแต่ความสงบครับวันที่13เมษายน2559ที่หน้าวิหารพระมงคลบพิตรนายประยูรรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมทรงสัพพโกศลกุล
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนและช้างจากวังช้างแลพเนียดได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พระภิกษุสามเณรจำนวน500รูปโดยมีพระเทพรัตนากรเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานำพระสงฆ์สามเณรออกบิณฑบาตในงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่าประจำปี2559และเป็นที่ฮือฮาที่สุดคือช้างจากวังช้างอยุธยาแลพเนียดได้ร่วมใส่บาตรโดยการใช้งวงหยิบข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรโดยมีพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันพระเกจิอาจารย์ชื่อดังประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับแจกน้ำมนต์ให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยครับช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัท Triple N Presentation จำกัดช่วงนี้ผมก็มีบทเพลงใหม่ล่าสุดมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักอีกเช่นเคยนะครับเป็นบทเพลงจากศิลปินชื่อดังคุณสุรชัยสมบัติเจริญที่จะมาออดอ้อนขอแรงใจจากมิตรรักแฟนเพลงเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการสร้างผลงานใหม่ๆออกมาสู่สายตาประชาชนนะครับในบทเพลงแฟนคือดวงใจดวงใจของสุรชัยแฟนจ้าได้รับแรงใจศรัทธาแฟนจ้าผมนี่ชื่นใจใจยังไม่แก่ยังไม่ยอมแพ้เรื่องใจแฟนครับพระคุณยิ่งใหญ่ผมสุรชัยใจจริงขอฝากเสียงเพลงรวมทั้งผลงานแสดงไปไหนทุกคนทุกแห่งได้รับแรงใจชายหญิงพระอาจารย์แดงท่านเป็นหลักใจพักพิงสุดปลื้มในใจอย่างยิ่งครอบครัวสมบัติเจริญแฟนจ้าอย่าลืมผมนะครับแฟนพระคุณแฟนเพลงหมื่นแสนสร้างกำลังใจแรกเริ่มผลงานเก่าใหม่ผมยังรับใช้เหมือนเดิมบารมีพ่อแดงพูนเพิ่มหนุนเติมสร้างกำลังใจแสดงละครสลับร้องเพลงแฟนจ้าได้รับแรงใจเมตตาแฟนจ้าของสุรชัยผลงานดีเด่นอยากเห็นแฟนเพลงชื่นใจขอฝากผลงานใหม่ๆขอกำลังใจครับแฟนผมนะครับแฟนพระคุณแฟนเพลงหมื่นแสน
สร้างกำลังใจแรกเริ่มผลงานเก่าใหม่ผมยังรับใช้เหมือนเดิมบารมีพ่อแดงพูนเพิ่มหนุนเติมสร้างกำลังใจแสดงละครสลับร้องเพลงแฟนจ้าได้รับแรงใจเมตตาแฟนจ้าของสุรชัยผลงานดีเด่นอยากเห็นแฟนเพลงชื่นใจขอฝากผลงานใหม่ๆขอกำลังใจนะจ๊ะแฟนมีเรื่องราวเก่าขานเกี่ยวกับวัดป้อมรามันวัดเก่าแก่แห่งนี้มาตั้งแต่สมัยอโยธยาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้วัดป้อมรามันก็กำลังเป็นที่โด่งดังและเก่าขานเช่นกันจนคนที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ต้องแวะมาไหว้มากราบขอพรจากท่านพระอาจารย์แดงจนชาวต่างชาติยังบอกว่า Amazing จะ Amazing ขนาดไหนนั้นศิลปินเพชรลุ่งกรุงศรีจะมาเฉลยให้ทราบกันครับในบทเพลง Amazing วัดป้อมรามันครับไปหาอาจารย์แดงดังว่าแล้วจะพาชีวิตสดใสชีวิตเคยเศร้ามองสีไปหาแล้วดีทันใจไปกราบพระอาจารย์แดงด้วยแรงศรัทธายิ่งใหญ่จะมีโชคชัยนำพาเชิญพี่น้องชายหญิง Amazing วัดป้อมดีกว่าเมืองกรุงศรีมีของดีมานานวัดป้อมรามันครั้งสมัยอโยธยาก่อนนั้นเคยเป็นค่ายของมอญตั้งมอมานานหนักหนามาพึ่งโพธิสมภารมหากษัตริย์อโยธยาเป็นนักรบกล้าเมืองกรุงศรีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานเล่ามานานหลายปีไปชนะจำจันไปวัดป้อมรามันดีกว่าไปหาอาจารย์แดงดังว่าแล้วจะพาชีวิตสดใสทุกคนดันด้นไปหาอาจารย์แดงท่านเก่งเหนือใครสิทธิ์ของพระอาจารย์แดงดาราชื่อดังมากมายท่านยิ่งใหญ่ในอโยธยาเรื่องเล่าผ่านลงหน้าหน้าทองท่านดังนักหนาครั้งสมัยอโยธยาก่อนนั้นเคยเป็นค่ายของมอญปั้นหมอมานานหนักหนามาพึ่งโพธิสมภารมหากษัตริย์อโยธยาเป็นนักรบกล้าเมืองกรุงศรีเรื่องเล่าผ่านเป็นตำนานเล่ามานานหลายปีไปชนะ
จ่มจันไปวัดป้อมรามันดีกว่าไปหาอาจารย์แดงดังว่าแล้วจะพาชีวิตสดใสทุกคนนั้นดนไปหาอาจารย์แดงท่านเก่งเหนือใครศิษย์ของพระอาจารย์แดงดาราชื่อดังมากมายท่านยิ่งใหญ่ในอโยธยาเรื่องเล่าขานลงหน้าหน้าทองท่านดังนักหนาช่วงนี้ทางวัดป้อมรามันได้มีเสียงรอสายทั้งแบบเต็มเพลงและริงโทนแบบรายเพลงให้โหลดกันได้แล้วนะครับเป็นเพลงอัลบั้มวัดป้อมรามันตอนนี้มีทั้งหมด7เพลงครับเพลงที่1ชื่อเพลงชมตลาดพระของศิลปินสุรชัยสมบัติเจริญกดดอกจัน4985599123ครับเพลงที่2ชื่อเพลงกราบพระอาจารย์แดงของศิลปินสุรชัยสมบัติเจริญกดดอกจัน4985599160ครับเพลงที่3ชื่อเพลงชูชกพารวยของศิลปินสุรชัยสมบัติเจริญกดดอกจัน4985599107ครับเพลงที่4ชื่อเพลงขอพรชูชกของศิลปินสุรชัยสมบัติเจริญกดดอกจัน4985599108ครับเพลงที่5ชื่อเพลงณอาจารย์แดงของศิลปินแก้วมดคันไฟกดดอกจัน4985599109ครับเพลงที่6ชื่อเพลงรวยกันให้เพลินของศิลปินสิทธิ์พระอาจารย์แดงกดดอกจัน4985599110ครับและเพลงที่7ชื่อเพลงณชาลิติของศิลปินสิทธิ์พระอาจารย์แดงกดดอกจัน4985599111ครับวิธีการดาวน์โหลดเพลงเริ่มจาก1กดโค้ดดาวน์โหลดเพลงที่ต้องการแล้วโทรออกนาทีละ3บาททุกเครือข่ายครับ2เลือกโหลดได้ทั้งเสียงรอสายเต็มเพลงและริงโทนแบบรายเดือนและริงโทนแบบรายเพลงเพลงละ20บาทหรือสมัครแบบโหลดไม่อั้น29บาทต่อเดือนครับ3ติดต่อคอลเซ็นเตอร์โทรดอกจัน4985กด0ทีมงานลูกทุ่งเหมาเหมาครับช่วงนี้นะครับมีคนมากมายที่ล่ำลือกันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์แดงและพ่อปู่ชูชกเศรษฐีของวัดป้อมรามันทั้งในด้านพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมด้านโชคลาภล่ำลือกันไปต่างๆนานานะครับผมแนะนำว่าอย่าไปเชื่อการกล่าวอ้างนั้นนะครับจนกว่าท่านจะได้มาสัมผัสด้วยตัวท่านเองเหมือนกับบทเพลงของแก้วมดคันไฟศิลปินรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานครั้งที่7ในบทเพลงบารมีอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันลูกศิษย์ทุกชนชั้นหลากหลายผู้คนบางรายชีวิตสับสนต่ำสุดของคนต้องทนสู้มานานหากินแต่เช้ายันค่ำเศรษฐกิจตกต่ำแสนทรมานบางคนรับราชการมาตั้งเนิ่นนานแต่ไม่เคยรุ่งเรืองขายค้ากำไรไม่ดีหน้าดำเป็นหนี้หากินก็ฝืดเคืองต่างคนต่างมีแต่เรื่องมาให้พระคุณเคืองปวดหัวสมองเรื่อง
ะเมตตานะสมปรารถนารวยได้สมใจปองกล่าวขานจดจันแซ่สองนะเมตตาหน้าทองต่างพูดเสียงเดียวกันเมื่อมาได้พบอาจารย์แดงชีวิตเปลี่ยนแปลงรุ่งเรืองเร็วฉับพลันเกจิแห่งวัดป้อมรามันพลิกชีวิตปกพันให้ขึ้นมาเจริญอย่าเชื่อตามคำคนเขาว่าอยากจะรวยมาลงหน้าหน้าทองอย่าเชื่อตามคำคนเขาว่าใครอยากจะรวยให้มาลงหน้าเชิญใครใครที่อยากจะเจริญอยากได้ดีมีเงินเชิญลองเข้ามาวันทามีเงินให้แบ่งทำบุญผู้สนจะเกื้อหนุนผลบุญจะได้รักษาอาจารย์แดงพระท่านมีเมตตาเจิมเสกเป่าคาถาอยากให้คนร่ำรวยชีวิตนานาจิตตั้งบางสุขบางทุกข้างเอาพระธรรมคำชวนบุญไม่ทำแต่เสือกอยากจะรวยหวังแต่จะให้พระช่วยอาจารย์ก็คงจนใจเขาว่าอยากจะรู้ให้มาลงหน้าหน้าทองอย่าเชื่อตามคำคนเขาว่าใครอยากจะรวยให้มาลงหน้าเชิญใครใครที่อยากจะเจริญอยากได้ดีมีเงินเชิญมาถ้าใครอยากรวยบูชาขอปู่ชูชกปู่ท่านให้โชคหลายคนมาถูกถูกรวยความเชื่อต้องมีศรัทธาด้วยพระอาจารย์ท่านช่วยอยากให้รวยทุกคนนักร้องตลกดาราตั้งฉายานิวมามงคลขอให้รวยให้เจริญกันทุกคนอนุภาพเกิดผลกับพระอาจารย์แดงให้เจริญให้ร่ำรวยกันทุกคนเชิญไปโรงนะกราบพระติดตามข่าวสารได้ที่ www.wadpomraman.com Facebook พระอาจารย์แดงสิริจันโทวัดป้อมรามัน Facebook Fanpage วัดป้อมรามันองค์กรชุมชนโทรศัพท์035-796-656และ089-086-6575วันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับผมพลวัดป้อมและทีมงานพบกันที่ป้อมรามันผมจะมีเรื่องราวและสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงอันไพเราะมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับที่ป้อมรามันเชิญเลยทุกท่านป้อมรามันอยู่ใหม่วันนี้ไหว้พระสุขใจลงนะหน้าใหม่กับพระอาจารย์แดงทำบุญไหว้พระสุขใจสะสมบุญไว้ไม่มีใครมาแบ่งลงนะกับพระอาจารย์แดงชีวิตเปลี่ยนแปลงกลับไปแล้วร่ำรวยขอพรปู่ชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยขอพร